สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับเควสที่17ของBear นะครับ17แล้วเว้ยนะครับก็ใกล้ความเป็นจริงเข้ามาทุกทีทุกทีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรับเควสกันเลยจะได้ไม่ยืดยาวนะครับไม่อยากให้เควสเอ้ยไม่อยากให้คลิปมันยาวครับอ่ะโอเคเราได้เควสมาแล้วนะครับชื่อเดิมนะครับชื่อเควสเนี่ยก็คือชื่อเหมือนกับเควสที่16นะครับก็คือ Doodle Club เอ้ย Doodle Club Creation แต่อันเนี้ยมันจะเป็น 2/5 นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเควสเนี่ยเขาบอกว่า collect 500 ล้าน pollen with bomb นะครับ bomb ก็คือโทเค็น bomb นะครับโทเค็นอะไรก็ได้ที่มันเป็น bomb นะฮะมันก็จะมีพวกred bomb blue bomb bus bomb อะไรพวกนี้นะครับไม่แน่ใจรวมไปถึงบับเบิ้ลหรือเปล่านะครับบับเบิ้ลบอมนะฮะอ่ะโอเคตั้งแต่นี่เห็นป่ะโทเค็นบอมแดงๆแบบนี้นะโบ๊เนี่ยป่ะขึ้นมาหน่อยอีกแล้ว อ่ะก็พยายามเอาแล้วกันนะครับผมเราจะเก็บดีก็ต้องเมื่อเราอยู่สีแดงสิเออนะครับผมอ่ะเอาป่ะต่อมาอันที่2นะครับเขาบอกว่าอ้าวเฮ้ยต้องมีสติกเกอร์เหรอสติกเกอร์โอ้ยเรามีเยอะว่ะโอเคเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีอันที่2นะครับเขาบอกว่าให้คอลเลกต์50ล้านโพเลนวิทเดอะมิกเซ็ตบริกอะไรวะมิกเซ็ตบริกมิกเซ็ตบริกน่าจะเป็นที่ขุดนะครับน่าจะเป็นที่ขุดมิกเซ็ตบริกชื่อมันไม่คุ้นกับชั้นบนนะเดี๋ยวพี่ไปดูร้านโซน10แล้วกันนะโซน10มาดูบริกมันต้องเหลี่ยมๆนี่เฮ้เป็นไงการคาดการณ์อะอ๋อไม่ใช่มิกเซ็ตบริกนะครับก็การคาดเดาของพี่นะครับมันคือฟิวแรกเนี่ยมิกเซ็ตบริกฟิวอ่านไม่จบนะครับมันคือฟิวแรกของเรโทรชาเลนจ์นะครับเรโทรชาเลนจ์ก็เดี๋ยวพี่แปะภาพให้ดูแล้วกันนะว่าเข้าตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มฟิวแรกเลยนะครับฟิวที่ติดอยู่กับไฮนะครับนั่นแหละฟิวที่ใกล้ไฮที่สุดนะครับผมอ่ะโอเคต่อมา collect token bomb นะครับ bomb token นะครับ 1,000 token oh my god นะครับ oh my god เลยนะฮะ 1,000 token แต่ว่าถ้ามาโคก็ไม่น่าจะนานนะครับถ้ามาโคก็ไม่น่าจะนานครับต่อมา bomb token ก็รู้กันแล้วเนาะไอที่มันเป็นรูประเบิดนะครับตามชื่อนะครับ bomb ก็ระเบิดต่อมาอันที่4ครับอันที่4เขาบอกว่า collect 4ชั่วโมงof refreshing nectar refreshing nectar ก็คือ nectar สีเขียวนะครับ nectar สีเขียวนะฮะก็เก็บ nectar 4ชั่วโมงจริงๆเราใช้nectar well ก็น่าจะได้นะครับจริงๆอ่ะถ้าพี่เปิดกระถางเนี่ยมันก็เสร็จเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เปิด nectar ก็แบบก็คือเอากระถางมาวางนะให้แล้วก็เก็บเนกต้าให้ครบ4ชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่ากระถางใครมันใบเล็กนะครับหรือว่าไอ้กระถางที่ราคาถูกอ่ะมันจะเก็บชั่วโมงเนกต้าได้น้อยนะครับก็อาจจะต้องปลูกหลายรอบหน่อยนะครับก็ต้องปลูกหลายรอบพี่คิดว่ามันน่าจะสแต็กให้นะครับพี่คิดว่ามันน่าจะสแต็กให้นะตอนนี้พี่เก็บรีเฟรชชิ่งได้แล้วนะครับ36วิ อ่ะโอเค1นาทีและ1นาทีและนะครับก็ตามนั้นแล้วก็ use hard wax นะครับ5อันนะครับวิธีการใช้ฮาร์ดแวร์ก็คือให้เราไปหาพวกเรียกอะไรวะเราไปหาพวกบีควิปนะครับบีควิปอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เอาไปโขกด้วยเทียนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเลยแล้วกันพี่ทำให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวเอาหูกระจงออกก่อนนะ put in store.แล้วเราก็ใช้ B Equip ที่เราได้มานะครับอะไรดี
ันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันอ่ะโอเคสมมุติว่าเราใช้ bequip ที่เราได้มาอันนี้นะครับมันแล้วเราก็เอาไปใส่พึ่งเรานะเราก็เอา bequip เนี่ย bequip เปล่าๆเนี่ยนะครับไปใส่พึ่งเรานะครับ bequip บางชนิดมันก็จะเลือกนะครับว่าจะอยู่กับพึ่งตัวไหนนะครับหรือว่าบางชนิดก็ใส่ได้หมดนะครับอ่ะทีเนี้ยพี่ใส่ไปที่รัดบีนะครับเห็นป่ะเราใส่เป็นwarm scrap เนี่ยครับ warm scrap ถ้ามันคอนะครับแล้วก็ใช้แว็ก hard wax ก็คือสีแดงนะใช้ก็คือการเอาไปบวกกันเนี่ยเนี่ยปุ๊บแบบนี้ครับโบเห็นไหมที่จอสีฟ้าด้านล่างนะครับถ้าขึ้นสีน้ำเงินแบบนี้แปลว่ามันบวกติดเนี่ยมันบวกติดความสามารถนะครับมันก็จะบวก power ขึ้นบวก stack ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเลือกบวกอีกนะว่ามันจะบวกอะไรนะครับอ่ะอันเนี้ยสีแดงแบบนี้แปลว่าไม่ติดนะครับเอาบวกไปดิเฮ้ยมึง4ดาวไม่ใช่เหรอวะอ่ะโอเคบวกติด3อันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะไปบวกความสามารถไอ้สีเขียวซะส่วนใหญ่นะไอ้ตัวโบนัสไฮมันไม่ได้บวกให้เราเลยนะครับแบบนี้ถือว่าเจ๊งนะครับเพราะว่าเทียนขาว5อันน่ะมันมีค่ามากกว่าเทียนแดง2อันเทียนแดงติด3อันถึงจะมีค่ามากกว่าเทียนขาว3อันนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนแต่อันนี้เราถือว่าเราใช้5ฮาร์ดแว็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัว B clip อันนี้เราก็จะทิ้งเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อีกไปอ่ะโอเคเควสต่อมานะผมให้collect 250 token from snowbear นะครับ token from snowbear ก็คือsnowflake นั่นแหละเนี่ยเวลาเราตี snowbear มันก็จะมี snowflake ออกมาถูกไหมเวลาเราตีสโนว์แบร์มันก็จะมีสโนว์เฟกออกมาแล้วก็เก็บอันนั้นแหละครับ250อัน250อันแล้วก็โดเนท10สติ๊กเกอร์ to the public sticker board เนี่ย public sticker board ก็ต้องเข้าไปที่ Field Hub นะเดี๋ยวพี่พาเข้าไปเลยได้ไม่งงไม่เอานานตอนแรกว่าจะเก็บสโนว์เฟกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนานนะครับให้หับตรงนี้นะไม่ใช่ฟิลหับเดี๋ยวให้หับโอเคเราเข้ามาแล้วครับเขาบอกว่าให้โดเนท10สติ๊กเกอร์นะเนี่ยเราก็มาโดเนทตรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยเห็นป่ะคนอื่นเขาโดเนทกันเต็มเลยนะครับการโดเนทสติ๊กเกอร์ก็คือให้เอาสติ๊กเกอร์ที่ไม่ได้ใช้นะครับในรังของเราเนี่ยไปแปะไว้ที่กระดานบอร์ดตัวนี้นะครับอย่างเช่นพี่จะโดเนทไอ้เครื่องหมายถูกนะแล้วก็ลากไปวางนะโบย่าอยู่สปอร์ตแมนเซ่แล้วกด yes ไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นการโดเนทแล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องรออีก10นาทีนะครับเพื่อที่จะโดเนทได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะมันมีคูลดาวน์นะโอเคตอนนี้เราก็โดเนทไปแล้ว1ครั้งนะฮะนี่ป่ะต่อมาครับผมให้เก็บcollect 25สติ๊กเกอร์นะฮะ without trading นะ without trading ก็อาจจะเป็นเก็บในนี้ก็ได้เนี่ยเก็บในนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเก็บเป็นตัวจิราฟแล้วกันนะตอนนี้เควสมันยังไม่ขึ้นนะเควสมันยังไม่ขึ้นนะเราก็จะเก็บในนี้ก็ได้นะโบ๊ะเห็นป่ะเราก็ขึ้นมาแล้ว1อันหรือจะไปสุ่มนะครับสุ่มเอาจากสติ๊กเกอร์พรินเตอร์ก็ได้นะครับก็ชั่วโมงละอันอยู่แล้วเพราะว่ายังไงโอเคยังไงมันก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะครับหรือว่าเพราะว่ามันwithout trading นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเทรดได้นะฮะแล้วก็dig into polar bear behemoth face 3 time นะฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่แมปปกติก่อนกลับมาแล้วนะครับก็อันนี้นะครับก็คือให้ไปกดดินเนอร์นะครับของโพลาร์แบร์เนี่ยตรงนี้นะครับกดดินเนอร์ของโพลาร์แบร์3ครั้งนะฮะ3ครั้งอันนี้พี่ติดคูลดาวน์นะครับว่าจะกดให้ดูแต่ว่าติดคูลดาวน์
อ่ะมันคูดาพี่ไม่แน่ใจพี่จำไม่ได้มันคูดาวเท่าไหร่3ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงน่าจะ3ชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้นะฮะ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็กดไป3ครั้งนะกด3ครั้งนะครับผมอ่ะโอเคต่อมามาอยู่ในส่วนของสติกเกอร์แล้วนะครับเขาบอกว่าต้องมีสกูเปอร์สติกเกอร์to gift to be bear อ่ะอันนี้ไม่ต้องสนใจนะไอ้ gift to be bear เนี่ยเราดูแค่ชื่อสติกเกอร์นะครับสกูเปอร์สติกเกอร์มันคือที่ขุดนะครับระดับอันแรกเลยอะระดับแรกเลยก็คืออันนี้นั่นเองนะครับก็คือใช้ที่ขุดสกูเปอร์เนี่ยนะครับไปฟาร์มตามฟิลที่เขากำหนดเนี่ยครับเดี๋ยวพี่จะดูให้ว่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าสกูเปอร์มันต้องขุดที่ไหนนะครับก็ใช้สกูเปอร์ in any field นะครับแล้วก็มีโอกาสสูงขึ้นถ้าฟาร์มที่เมาเทนนะครับอ่ะถ้าฟาร์มที่เมาเทนนะครับก็จะมีโอกาสดรอปสูงขึ้นนะครับแต่จริงๆอ่ะมันมีพี่เห็นมันมีขายในนี้ด้วยนะในอันนี้เอ้าทำไมฉันซื้อไม่ได้ล่ะแล้วกูซื้อไปแล้วโอ้ my god อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมต่อมาสติกเกอร์อันถัดไปครับผมที่เขาบอกว่าต้องมี up looking bear sticker นะครับ up looking bear sticker คือหน้าตาเป็นจิ้งไดวะ up looking เออนี่ไง up looking bear sticker นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันหาได้จากไหนทำไมเรามีเยอะนะเขาบอกว่าให้ use the sticker in any field นะโอกาสแลด้วยนะครับโอกาสแลอันนี้ก็เดี๋ยวหาเทรดเอาอันไหนขี้เกียจฟาร์มเดี๋ยวเราหาเทรดเอานะครับผมโอเคต่อมาครับผมให้flying magenta critter นะฮะ magenta critter magenta ไอตัวม่วงๆแน่เลยเพราะว่าพี่มีตัวนึงนะถ้าจำไม่ผิดนะ magenta น่าจะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับsprout in the dandelion นะครับมีโอกาสได้นะครับแบบ very rare หรือว่า use the sticker seed in dandelion field นะครับก็จะปลูกต้นไม้หรือว่าจะฟาร์มที่dandelion นะครับก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับหรือจะเทรดเอาหรือจะเทรดเอา นั่นเองนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครับผมต้องมีครับ atom symbol นะครับ atom symbol นะครับรู้สึกว่าพี่มีเยอะนะอันเนี้ยมันของมันซ้อนกับเควสอะไรสักอย่างนี่แหละ Atom Symbol นี่ไงมันซ้อนกับเควสGummy Bear นะครับ Atom Symbol 1อันเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่า Atom Symbol หน้าตาเป็นไงเลยละเลื่อนไปเลื่อนมาคือเลยไม่เจออ่ะนี่ไง Atom Symbol นะครับผมถ้าสมมติว่าเราจะหาเองเนี่ยก็คือใช้ที่ขุดนะครับ Posa นะ Posa ก็คือไอ้ที่เป็นรูปเหมือนไม้กายสิทธิ์นะครับที่ร้านที่ร้านโซน10นะตัวนี้นะครับไม้กายสิทธิ์เนี่ยอันนี้นะครับ Posaนะครับไปฟาร์มที่ฟิลไหนก็ได้นะไปฟาร์มฟิลไหนก็ได้ครับมีโอกาสออก extremely rare extremely rare นะฮะแล้วก็ได้จากผึ้งนะครับผึ้งที่มันติด radioactive นะครับ radioactive ก็คือเราสามารถเอานีออนเบอร์รี่นะครับไปใส่ให้ไปฟีดให้ผึ้งกินนะครับมันก็จะติดสถานะ radioactive นะฮะแล้วก็ฟาร์มฟิลไหนก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ได้มีโอกาสได้จากกระถางสีเขียวนะครับกระถางสีเขียวนะฮะนั่นแหละมีโอกาสได้จากกระถางสีเขียวไม่รู้ปลูกที่ไหนด้วยไม่ได้บอกแล้วก็สติกเกอร์พรินเตอร์ครับแล้วก็สติกเกอร์พรินเตอร์อ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเควสDoodle Club Creation 2/5 นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่เควสมันเสร็จกันแล้วกันนะครับน่าจะใช้เวลาอยู่วันหนึ่งนะวันหนึ่ง
นะวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็มาส่งเควสโอเค see you ไม่ต้องเลย see you ทำไม tomorrow มาแล้วมาแล้วจ้านะครับอันนี้ก็บีแบร์อีกแล้วนะกลับมาบีแบร์เหมือนเดิม นะครับผมเควสที่17นะ17ก็คือ2/5นะครับแต่ว่าในความจริงก็คือเควสที่17เนี่ยผมเนาะก็ประมาณนี้นะฮะไอส่วนอะไรวะจะแนะนำอะไรวะในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับwithout trading นะครับเราสามารถเอาไข่เบสิกนะครับไปโดเนทไม่ใช่ไปโดเนทเดี๋ยวไปเข้าตู้นะครับไปเข้าตู้สุ่มสติกเกอร์ได้นะได้เหมือนกันครับแล้วก็พวกสติกเกอร์อื่นก็นั่นแหละวิธีหาโคตรนานนะฮะอ่ะโอเคส่งเควสเลยมูฮ่าฮ่าเฮ้ยใช่ปะเนี่ยเควสที่17ได้พรีเซตด้วยนะมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนิดหนึ่งนะครับDoodle Club Creation 2/5นะครับก็ความจริงแล้วมันคือเควสที่17นะครับปกติแล้วอ่ะเควสที่17มันจะไม่ได้พรีเซตใช่ป่ะพร้อมเป็นเลขคี่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมีพรีเซตด้วยนะครับแสดงว่ามันใกล้สิ้นสุดของเควสแล้วนะมาดูของรางวัลนะครับ 2,500 ล้านฮันนี่นะครับ50ทิกเก็ตบวก1ทิกเก็ตแพนเทอร์นะครับ3สตาร์เจลลี่10เก้านะฮะ5จิงเจอร์เบดแบร์1พรีเซตนะครับก็ตามนี้นะครับของรางวัลจากเควสที่17นะครับหรือว่าDoodle Club 2/5นะครับผมเนาะก็ได้เท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเควสที่เท่าไหร่อ่ะ18นะครับผมอ่ะโอเค 3/5 โอเค